บางครั้งบางวันน่านี่เบียร์เงินมาวันฉันเนี่ยบางครั้งไงมองไม่รู้สวัสดีครับผมแบงกี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าเมืองไทยจะมีหน้าหนาวกับเขาแล้วนะครับคือพัทยาเนี่ยไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวๆแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับคือไม่เคยมีหน้าหนาวจนแบบว่าลืมไปแล้วว่าเสื้อกันหนาวผมอยู่ไหนแล้วตอนนี้เพิ่งถอยมาใหม่นะฮะพูดถึงหน้าหนาวนะครับผมเราก็ต้องมาหาอะไรกินที่มันให้ความอบอุ่นกับร่างกายกันหน่อยฮะนั่นแหละครับผมและคลิปนี้เนี่ยผมเลยจะมาทำเมนูที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายของตัวเองครับแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับลำไส้ด้วยก็เลยจะมากินมาม่าเผ็ดเกาหลีทั้งหมด10ห่อทุกรสชาติที่มีของซัมยังครับผมนี่และนี่คือมาม่าเผ็ดเกาหลีทั้งหมดนะครับ10ห่อทุกรสชาติที่มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับนี่ผมหยิบมาหมดเลยอันนี้เป็นรสออริจินอลนะครับของซัมยังยอดฮิตมาแรงครับผมอันนี้คือเผ็ดคูณ2นะครับแล้วก็มีนี่อะไรวะเนี่ยรสป๊อกป๊อกกี้สูตรเผ็ดครับอันนี้รสไก่ซอสถั่วดำรสชีสนี่มาล่าก็มาครับอันนี้เป็นสูตรน้ำนะครับรสสตูไก่และอันนี้ครับผมรสคาโบนาร่าอันนี้น่าจะเป็นออริจินอลปะซอสมันเก่าๆอ่ะมันจะขายไม่ค่อยได้นะครับรสชาตินี้มันมานานแล้วด้วยรสสไปซี่และนี่ครับผมรสเผ็ดคูณ2เนี่ยผมใช้ทั้งหมด2ห่อด้วยกันเราจะไม่ได้อบอุ่นแค่เพียงร่างกายแล้วก็ลำไส้นะครับเราจะอบอุ่นไปทั้งตอนเอาออกด้วยครับผมเฮ้ยตอนนั่งอ่ะมันทรมานเวลาเรานั่งนั่งอึแต่ตอนหนาวๆอ่ะอันนี้เรานั่งอึแบบไม่หนาวครับเราจะนั่งอึด้วยความอบอุ่นนะฮะมาเราเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้แสบจมูกน่าจะได้แหละครับเดี๋ยวผมขอจัดใส่จานให้มันดูน่ากินหน่อยดีกว่าปิดท้ายด้วยซอสอีก1ห่ออย่างนี้ว้าวเสร็จเรียบร้อยครับและนี่คือมาม่าเผ็ดเกาหลีซัมยังสเปเชียลเมนูนี้แบงกี้ได้จัดทำขึ้นเองเพื่อหวังว่าจะทำให้ร่างกายของตัวเองนั้นอุ่นขึ้นมีส่วนผสมของมาม่าเผ็ดเกาหลีถึง10ห่อพลังงานทั้งหมด 5,320 กิโลแคลอรี่ถ้านับเส้นแล้วก็จะมีราวๆกว่า 1,000 เส้นมาม่าเผ็ดเกาหลีซัมยังสเปเชียลว้าวมาแล้วถึงเวลาที่ต้องกินแล้วเนี่ยโห10ห่อได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้มันเริ่มแห้งนะครับพอจะถ่ายอินเสิร์ตเสร็จเฮ้ยเดี๋ยวว่าหน้าตาโดยรวมน่ากินนะครับดูดิโอ้กินทั้งแสบสันซะเหลือเกินมาหน้าหนาวแบบนี้เรามาทำให้ร่างกายอบอุ่นกันดีกว่ากับเมนูนี้เลยจะกินแล้วนะว้าโอ้โอ้ยไม่ความเผ็ดมันไม่เท่าไหร่นะแต่มันแสบปากต้องปากแตกนี่ครับโอ้ยปากปากเป็นแผลแล้วโอ้โหโคตรแสบอ่ะโอ้โหมันยิ่งกว่ายิ่งความเผ็ดอีกตอนเนี้ยโอ้ยแสบปากแสบดินฝีปากมากเลยเอาเว้ยสู้ๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบอกก่อนผมว่าหลายคนจะต้องถามถึงรสชาติมันแน่ๆเลยจะบอกว่าเรื่องรสชาตินะครับตอนนี้ผมไม่รับรสอะไรทั้งนั้นรู้สึกว่ามันตีกันมั่วไปหมดเลยตอนนี้คือที่รู้ได้อย่างเดียวคือตอนนี้คือเผ็ดครับโคตรเผ็ดไปแล้วโว้ย
นะวะโออาการหนาวขนาดก็ไม่รับรู้ตอนนี้ร้อนปากร้อนท้องกันหมดเลยว่ะเหงื่อลุกออกแล้วโอ้ยไม่ถึงครึ่งเลยว่ะขอกินนี้ถึงครึ่งหน่อยก็ยังดีเอาแล้วค่อยเก็บไปกินพรุ่งนี้ต่อดีกว่าพรุ่งนี้น่าจะอากาศหนาวอีกวันนึงไปเอาไปต่อเดี๋ยวนะผมกินไปได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้พ่อผมทำมาพูนขนาดนี้เลยนะตอนนี้น่าจะกินหมดไปแล้วประมาณ 3-4 ห่อความรู้สึกตอนนี้ไม่อยากยัดเข้าปากเลยมันเผ็ดจนแบบว่าไม่อยากเข้าปากไม่อยากรับรู้รสชาติอะไรแล้วตอนนี้จริงคือร่างกายมันไม่รับแล้วคือมันเผ็ดจนไม่อยากเข้าปากครับตอนนี้ผมกินไม่ได้ถึง10ห่อแล้วครับเพราะว่ามันจุกมากจุกทั้งน้ำจุกทั้งเส้นมาม่า แล้วก็เผ็ดด้วยได้ผลนะครับผมเมนูนี้ร่างกายอบอุ่นจริงๆครับทั้งผิวด้านนอกทั้งปากทั้งท้องแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วโอเคผมคลิปนี้ก็กินได้แค่นี้แล้วกันนะครับกับมาม่าเผ็ดเกาหลี10ห่อทุกรสชาตินะครับคือมันเป็นเมนูที่โคตรทรมานตัวเองครับวันนี้บอกเลยใครอยากทรมานตัวเองในหน้าหนาวแบบนี้นะครับลองมาทำตามกินกันดูนะครับอ๋อเดี๋ยวพอห่อเดี๋ยวก็หายหนาวแล้วผมว่าแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าเนี่ยผมจะทำอะไรกินนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคคลิปนี้หายหนาวแล้วครับหน้าหนาวนี้ถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียเมนูต้อนรับหน้าหนาวแบบนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีเมนูไหนน่าสนใจเนี่ยผมอาจจะเอามาทำตามกินดูครับนะใครมีไอเดียเมนูคลายหนาวแบบนี้นะครับลองคอมเมนต์มาบอกได้ฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมอ๋อไม่ไหวอันนี้ไม่ได้ทิ้งนะฮะเดี๋ยวเก็บไว้ให้ยายกินดีกว่ายายกับแม่เห็นยายกับแม่บ่นว่าหนาวเอาเมนูนี้ให้แกกินดีกว่าว่ะน่าจะหายหนาวไปเจอกันคลิปหน้ารายงานสภาพอากาศตอนนี้หลังจากที่ผ่านมาแล้ว1คืนนะครับที่เราได้กินมาม่าเผ็ดเกาหลีไป10ห่อ10รสชาตินะฮะตอนนี้ก็สภาพอากาศโดยรวมนะครับในห้องน้ำตอนแรกที่เข้ามาอยู่ที่16องศาพอได้ออกไปก้อนแรกแล้วนั้นอุณหภูมิในห้องน้ำเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ร่างกายก็เริ่มปวดแสบปวดร้อนครับโอ๊ยทำไมต้องทรมานตัวเองขนาดนี้วะเนี่ยตอนนี้ครับร่างกายส่วนล่างนะฮะเริ่มมีอาการแสบฮะปวดแสบปวดร้อนทั้งหมดนะครับตอนนี้คำเตือนนะครับใครอยากจะลองเลียนแบบนะฮะต้องระวังไว้ให้ดีๆนะครับโอ้ยไหวอ่ะโอ้แสบครับผมคลิปนี้ก็ขอจากกันไปกับการรายงานสภาพอากาศในห้องน้ำแบบนี้นะครับผมหน้าหนาวแบบนี้ใครอยากอบอุ่นกับร่างกายเมนูนี้ช่วยคุณได้ถ้าคุณอยากลองก็ไปลองซื้อมาต้มกินนะครับโอเคครับผมเราจะกันคลิปหน้าขอลากันไปจริงๆฮะคลิปนี้ผมหวังว่าเมนูหน้าผมจะแบบนี้แล้วโอเคครับผมเมนูหน้าอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์มาด้วยนะครับโอ้คลิปหน้านะฮะไปละมันไม่ค่อยออกเลยว่ะแล้วแบบสุดยอดเจอคลิปหน้าไปละ
เชื่ออะไร